นี่คือบทความเปลวสีเงินคนปลายซอยนะฮะคุณเปลวสีเงินเนี่ยวันนี้ว่าด้วยเรื่องนายกขยับหมากนะฮะขึ้นต้นเนี่ยบอกว่าการเมืองเหมือนหมากรุกฝ่ายตรงข้ามด่าหน้ากันขึ้นไปเป็นแผงทั้งเบี้ยยันขุนนายกแค่ขยับโคนตัวเดียวตาค้างกันทั้งกระดานเมื่อวานนี้ลงนามแต่งตั้งดร.ไตรรงค์สุวรรณคีรีที่ลาออกจากประชาธิปัตย์เมื่อ27ตุลาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งเท่ากับว่าตอนนี้นายกมี2ที่ปรึกษาครบแขนซ้ายแขนขวานะส่วนนั้นเป็นภาพอาจารย์ไตรรงค์กับคุณจุรินทร์นะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะข้างหนึ่งตอนนี้ของนายกคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคชำนาญกฎหมายที่บอกว่าแขนซ้ายแขนขวานะข้างหนึ่งคือคุณพีรพันธ์ชำนาญกฎหมายอีกข้างดร.ไตรรงค์ชำนาญเศรษฐศาสตร์ที่ปรึกษาป๋าเปรมสมัยป๋าเป็นนายก8ปีจาก8ปีป๋าเปรมถึง8ปีพลเอกประยุทธ์จะใช้คำว่าลุงตู่กับดร.ไตรรงค์ก็ไม่เหมาะเพราะนับโดยพรรษาแล้วลุงตู่เกิดพ.ศ.2497แต่ดร.ไตรรงค์เกิด2487นะห่างกันตั้ง10ปีอาจารย์ไตรรงค์เนี่ยอายุสูงวัยกว่านะย้อนกลับไปเมื่อสมัย6ตุลาดร.ไตรรงค์เนี่ยเป็นเลขาส่วนตัวท่านอาจารย์ป่วยอึ๋งภากรอย่างที่บอกโลกนี้ไม่มีอะไรบังเอิญทุกอย่างถูกจัดสรรลงตัวไว้ล่วงหน้าหมดแล้วอยู่แต่ว่าจะปรากฏตอนไหนเวลาไหนเท่านั้นนี่คือหลักปรัชญาทางธรรมเลยนะคุณเปลวสีเงินบอกว่าดร.ไตรรงค์จบเศรษฐศาสตร์แต่ไม่บ้าทฤษฎีและติดอยู่ในตำราเหมือนนักเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์บางคนจะเห็นว่าดร.ไตรรงค์ต่างกับพวกอาจารย์มากอีโก้โม้ทฤษฎีที่ชอบสวมเสื้อนอกคอยจ้อออกตามจอแล้วส่วนใหญ่พวกหัวลูกเต๋าหัวลูกเต๋าคือเรียนมาจำมาอย่างไหนก็ติดตำราอยู่อย่างนั้นไม่รู้จักพลิกแพลงใช้ส่วนดร.ไตรรงค์ท่านทะลุเปลือกตำราในห้องสอนไปสู่การปฏิบัติสร้างและพัฒนาชาติมันคนละโลกกับในตำราจดหมายลาออกจากประชาธิปัตย์ท่านทิ้งประเด็นสำคัญเอาไว้อยู่ตรงที่ว่าผมขอมีลมหายใจเป็นของตนเองสักครั้งการมาเป็นที่ปรึกษาให้นายกในภาวะที่ใครก็พูดว่านายกขาลงดังนั้นเรื่องตำแหน่งลาบยศเลิกพูดถ้าอย่างนั้นดร.ไตรรงค์ไปทำงานให้นายกประยุทธ์เพราะอะไรล่ะเพราะผมขอมีลมหายใจเป็นของตนเองสักครั้งและลมหายใจนั้นคือเคียงลมหายใจพลเอกประยุทธ์ในความเป็นคนจริงนักเลงจริงเท่านี้จบสองที่ปรึกษาซ้ายขวาจะช่วยนายกสร้างประเทศได้แบบไหนอย่างไรคุณเปลวสีเงินเนี่ยก็โค้ดนะที่อาจารย์ไตรรงค์เนี่ยเคยโพสต์เล่าเอาไว้ทีนี้นะแต่ตรงนี้ที่คุณเปลวสีเงินเนี่ยเขียนเนี่ยที่อาจารย์ไตรรงค์บอกว่าขอมีลมหายใจเป็นของตนเองสักครั้งแล้วก็ไปเป็นที่ปรึกษาให้พลเอกประยุทธ์ในภาวะที่กำลังถูกตีกระหน่ำถูกลุมกระทืบพูดง่ายๆเป็นรปภ.ของประเทศถูกด้อยค่านะคือดูคนเนี่ยบางทีมันต้องดูตอนที่คนนั้นเขาทำยังไงกับเราตอนที่เราเนี่ยตกเป็นฝ่ายถูกกระทำไม่ใช่ว่าตอนที่เราชนะแล้วทุกคนเนี่ยวิ่งหาเราหมดเนี่ยอันนี้เป็นหลักในการดูคนคุณเปลวสีเงินจึงบอกว่านี่คือความเป็นคนจริงนักเลงจริงคือมุ่งมั่นถ้าเห็นว่าคนคนนี้กำลังทำประโยชน์เพื่อบ้านเมืองแนวทางอุดมการณ์ตรงกันแล้วเราสนับสนุนออกมาสนับสนุนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแพ้ชนะไม่สนมั่นใจว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องคุณเปลวจึงบอกว่านี่คือความเป็นคนจริงนักเลงจริงนะทีนี้สองที่ปรึกษาซ้ายขวาคุณพีรพันธ์อาจารย์ไตรรงค์จะช่วยนายกสร้างประเทศยังไงดร.ไตรรงค์นี่เคยโพสต์ยุทธศาสตร์นโยบายการประชุมเอเปกนะแล้วก็ระบุว่าเคยชมประเทศไทยมีนายกอย่างน้อย2คนที่เป็นคนซื่อสัตย์แล้วได้ผู้นำรัฐบาลเป็นระยะเวลาเป็นผู้นำรัฐบาลนานพอที่จะคิดเรื่องยุทธศาสตร์ระยะยาวให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก่ประเทศในอนาคตบางท่านก็ตำหนินายกซื่อสัตย์ไม่ได้มีแค่2คนซึ่งถูกต้องอาจารย์ไตรรงค์บอกว่าถูกนายกที่ซื่อสัตย์ไม่มีชื่อเรื่องการโกงกินมีหลายท่าน
พญามโนปกรณ์นิติธาดานายทวีบุญเกียรติหม่อมราชวงศ์เสนีปาโมชนายควงอภัยวงศ์นายสัญญาธรรมศักดิ์อาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์นายธานินทร์ไกรวิเชียรนายอานันต์ปัญญารชุนพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์นายชวนหลีกภัยนายอภิสิทธิ์เป็นต้นแต่ทำไมอาจารย์ไตรรงค์ถึงบอกแค่2ชื่อคือพลเอกเปรมกับพลเอกประยุทธ์คือเป็นผู้นำนานพอที่จะคิดเรื่องยุทธศาสตร์ระยะยาวแล้วทำเรื่องยุทธศาสตร์ระยะยาวซื่อสัตย์และอยู่ในตำแหน่งนานพอทำเรื่องยุทธศาสตร์คุณอาจารย์ไตรรงค์ก็เลยว่ามี2คนก็คือพลเอกเปรมแล้วก็พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายุคพลเอกเปรมมีอะไรท่าเรือน้ำลึกเขตเศรษฐกิจมาบตาพุทธท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังมียุทธศาสตร์ระยะยาวสำหรับ3จังหวัดภาคใต้นะจนไฟใต้นี่ก็เกือบจะมอดลงไปเกือบหมดก่อนจะลุกขึ้นมาในยุคคุณทักษิณพลเอกประยุทธ์เป็นคนแรกเรื่องยุทธศาสตร์ชาติแล้วเมื่อวานนี้ที่นายกไปพูดในวปอเนี่ยก็ย้ำว่าจากยุทธศาสตร์เนี่ยมันทำให้เราทำได้ต่อเนื่องเราเห็นโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนานาเกิดขึ้นแล้วเริ่มสำเร็จก็เพราะความต่อเนื่องมียุทธศาสตร์วางเอาไว้เปลี่ยนรัฐมนตรีเปลี่ยนยังไงแต่ถ้าเดินตามยุทธศาสตร์มันจะมีความคืบหน้าไม่ใช่ไปซ้ายแล้วมาขวาเดินหน้าแล้วถอยหลังนะคุณเปรียวศรีเงินบอกว่าอย่างพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็วางเอาไว้ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานหมดเลยรางน้ำอากาศมากที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วก็ EEC นะรวมไปถึงเรื่องอุตสาหกรรมหลักๆสำคัญการเปลี่ยนแปลงแก้ปัญหาที่หมักหมมนะให้คนเข้าถึงเรื่องการเงินที่กำลังแก้อยู่เรื่องหนี้อย่างเงี้ยที่วันก่อนเนี่ยคนไปเนี่ยโอ้เป็นแสนนะคุณเปรียวศรีเงินบอกว่าเนี่ยนายกที่ซื่อสัตย์คนอื่นๆมีแต่ไม่ได้มีผลงานในเชิงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจแล้วก็วางเรื่องที่ต้องทำยาวๆเนี่ยแบบนี้เพราะอาจจะเป็นว่าท่านเนี่ยไม่มีเวลาบริหารนานเหมือนพลเอกประยุทธ์ก็อาจจะเป็นไปได้นะหรือบางท่านอาจจะไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนี่อาจารย์เตยรงบอกอาจารย์เตยรงยังบอกอีกด้วยว่าเบื้องหลังความสำเร็จในการพัฒนาจากประเทศด้อยพัฒนาเป็นประเทศพัฒนาของหลายๆประเทศเนี่ยใช้นักเศรษฐศาสตร์น้อยมากที่พยายามโจมตีว่าพลเอกประยุทธ์เป็นทหารเนี่ยเป็นรปภ.เดียวว่าเป็นกัปตันนี่นะอาจารย์ไตรรงค์บอกว่าไปดูแต่ละประเทศเลยที่สร้างบ้านแปลงเมืองอย่างเกาหลีใต้เกาหลีใต้เนี่ยนะการดำเนินการการพัฒนาต่างๆนายพลปักจุงฮีจอมเผด็จการนะได้รับการสนับสนุนเต็มที่จากสหรัฐนะสั่งให้ลูกน้องไปทำยุทธศาสตร์แล้วลูกน้องก็ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์แต่หลังจากนั้นเกาหลีใต้เติบโตขยายตัวต่อเนื่องเพราะเขามีการทำงานอย่างต่อเนื่องอาจารย์ไตรรงค์บอกว่าทำใช้นักเศรษฐศาสตร์ย้อยน้อยมากอาจจะเป็นเพราะนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ยึดติดในทฤษฎีการค้าเสรีตามที่เคยเรียนมาจากประเทศตะวันตกแล้วโลกพิสูจน์แล้วว่าการให้ทุกประเทศมีการค้าเสรีตามนโยบายวอชิงตันคอนเซนซัสเนี่ยคิดโดยนักเศรษฐศาสตร์อเมริกันและอังกฤษประเทศเล็กๆที่ด้อยพัฒนามีแต่จะถูกสูบเลือดเอาเปรียบจากประเทศพัฒนาแล้ววิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นก็เพราะบ้าทฤษฎีเศรษฐกิจเสรีตัวอย่างใกล้บ้านเราใช้นักเศรษฐศาสตร์น้อยมากคือจีนไต้หวันเกาหลีใต้ญี่ปุ่นใช้นักกฎหมายเป็นส่วนใหญ่ในการวางยุทธศาสตร์ระยะยาวไต้หวันใช้วิศวกรและนักวิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ในการวางยุทธศาสตร์เกาหลีใต้เช่นเดียวกับไต้หวันนะดำเนินการภายใต้ในพลปักจุงฮีเผด็จการยิ่งกว่าจอมพลสฤษดิ์ปกครองเกาหลีใต้18ปีแต่ปักจุงฮีใช้ผู้ช่วยประธานาธิบดีคือโอวอนซุนเป็นวิศวกรรับผิดชอบโครงการยกร่างแผนเศรษฐกิจกำหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวแล้วเขาร่วมกับวิศวกรนักวิทยาศาสตร์อื่นกำหนดยุทธศาสตร์ภายใต้ความเห็นชอบของประธานาธิบดีเกาหลีใต้เรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนประเทศจากการเป็นผู้ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเกรดต่ำกลายเป็นส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมคุณภาพสูงเหนือคู่แข่งอื่นๆโดยเฉพาะการผลิตเครื่องจักรเครื่องไฟฟ้าเหล็กกล้าการก่อสร้างเรือรบนะพัฒนาต่อเนื่องมาเห็นไหมนี่คือเกร็ดข้อมูลเพิ่มเติมแล้วอาจารย์ไตรรงค์ก็บอกว่าในบ้านเราเนี่ย EEC ก็ต้องการแรงงานที่มีคุณภาพรู้งานทำงานกับเครื่องจักรเทคโนโลยีแล้วปัจจุบันก็กำลังดำเนินการสร้างกันแล้วแรงงานนี้ไม่จำเป็นต้องจบตรีโทเอกมีความรู้เข้าใจกลไกเทคโนโลยีเครื่องจักรสมัยใหม่ทั่วโลกที่จะมาลงทุนเนี่ยต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีกลไกการใช้งานใช้เป็นแล้วก็ประยุกต์ได้ไทยจึงต้องมีนโยบายการศึกษาผลิตแรงงานที่จะเป็นในอุตสาหกรรมนะ
แล้วการแลกเปลี่ยนแรงงานกับประเทศที่เป็นเจ้าของเครื่องจักรเป็นสิ่งที่ต้องทำความตกลงให้ได้ในการประชุมเอเปคครั้งนี้นี่คือบางส่วนบางตอนที่อาจารย์เตยลงเขียนไว้ก่อนจะมาเป็นที่ปรึกษาคุณเปลวศรีเงินเนี่ยจึงโค้ดมาแล้วก็บอกว่าการนำประเทศจะนำไปยังไงภายใต้ที่ปรึกษาซ้ายขวาซ้ายกฎหมายขวาเป็นนักเศรษฐศาสตร์ตรงกลางเนี่ยเป็นอดีตนายทหารไม่เป็นปัจจัยข้อจำกัดเพราะหลายประเทศก็ทำสำเร็จมาแล้วแต่สำคัญคือมันต้องมีต่อเนื่องตอนท้ายคุณเปลวศรีเงินเนี่ยจึงบอกว่านี่คือการขยับหมากตาเดียวยังตาค้างกันขยับอีกตาต้นปีหน้ามิตกใจจนหลานตาคลอดก่อนกำหนดเลยหรือนั่นตอนแรกนี่ขยับหมากตาเดียวยังตาค้างกันตาแรกนี่เป็นตาเดินหมากนะนะตาค้างคือคนเห็นนี่โอ้โหตาค้างเลยขยับอีกตาหนึ่งต้นปีหน้าเดี๋ยวจะเดินหมากอีกตาหนึ่งต้นปีหน้าคราวนี้หลานตาคลอดก่อนกำหนดเลยหรือเปล่าหลานตานี่ไม่ใช่ลูกตาแล้วนะแต่จะเป็นหลานตาหมายถึงคนที่หนีคดีต่างประเทศหรือเปล่าไม่ทราบนี่คือบทความเปลวศรีเงินคนปลายซอยวันนี้นายกขยับหมากนะ